หลังจากส่งเจ้านายถึงที่พักแล้วอาหัวก็ขับรถมาที่ภัตตาคารเมืองเซียงโหลเมื่อเข้ามาในห้องลับที่อยู่ด้านในสุดเยลลี่และหมาเลี้ยงก็มารอเขาอยู่นานแล้วมีความคืบหน้าอะไรไหมอาหัวถามขึ้นขณะที่นั่งลงก่อนหน้านี้เยลลี่ได้รายงานเหตุการณ์ระหว่างเขากับเป้าโถให้ฟังตอนนี้เขาถามเช่นนี้เพราะอยากรู้ว่าอีกฝ่ายมีวิธีการรับมือใหม่หรือยังอีกฝ่ายอ่อนให้แล้วเยลลี่หัวเราะเย้ยหยันพร้อมพูดเมื่อครู่เป้าโถโทรศัพท์มาอีกรอบบอกว่าเกาเต๋อเซินอยากนัดพี่ให้ไปเจอกันคุยกันดีๆฮะคุยอะไรคุยเรื่องร่วมมือกันเกาเต๋อเซินยังพูดขี้หมูขี้หมาไปเรื่อยด้วยว่าจะยกให้พี่เอาซักถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยพูดว่าอะไรเขาบอกว่าบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่เป็นศัตรูกันไปตลอดกาลแล้วก็ไม่มีมิตรตลอดไปมีเพียงผลประโยชน์เท่านั้นที่เป็นนิรันดร์มีแต่คนโง่เท่านั้นที่ทำเรื่องที่ตัวเองจะไม่ได้ผลกำไรทุยหมาเลี้ยงที่อยู่ด้านข้างทำเสียงทุยออกมาตอนนี้มาพูดเรื่องไร้สาระพวกนี้หลงอีกรูปถูกมาเล่นงานจนจะกลายเป็นแบบนี้ละยังจะร่วมมืออะไรอีกใครแม่งจะไปอยากร่วมมือกับมันวะอาหัวเงียบไปครู่หนึ่งก็ถามเหยียนลี้ขึ้นมาอีกแล้วแกตอบไปว่ายังไงจะต้องไปกลัวอะไรอีกล่ะเหยียนลี้กรอกตาฉันบอกไปว่าตอนนี้พวกเราไม่มีเงินทุนไปร่วมมือด้วยมีแต่ชีวิตกับกากเตรียมจะเอาไปเล่นด้วยใช่ยังมากก็ให้ตายกันไปข้างหมาเลี้ยงที่อยู่ด้านข้างพูดคล้อยตามพลางกัดฟันทะลึงตาทำท่าพร้อมจักกระโจนใส่ท่าทีเช่นนี้ของลูกน้องเดิมคือสิ่งที่เอาหัวชื่นชมมากที่สุดแต่ใจของเขาเวลานี้กลับหดรัดตัวเมื่อได้ยินคำว่าตายกันไปข้าง4คำนั้นใช่แล้วพวกเขาเคยชินกับสภาพเช่นนี้มานานแล้วการรบราฆ่าฟันกันท่ามกลางข่าวเลือดยอมตายแต่ไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูการต่อสู้เช่นนี้แท้จริงแล้วทำไปเพื่ออะไรกันแน่หากแค่ความสงบสุขกับเจ้านายที่พวกเขาปกป้องก็ยังทำไม่ได้แล้วการกระทำของพวกเขาจะมีความหมายตรงไหนแท้จริงแล้วพวกเขาคือข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์หรือภาระที่เกินความจำเป็นกันแน่เยลลี่มองออกว่าหัวคล้ายมีเรื่องในใจเขาโบกมือแสดงให้หมาเลี้ยงรู้ว่าอย่าเพิ่งวู่วามจากนั้นก็มองเอาหัวแล้วถามอย่างเชิงพี่หัวพี่คิดยังไงเอาหัวสายหน้าไม่พูดเรื่องพวกนี้ตัวเขาเองยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้แล้วจะพูดกับพี่น้องว่าอย่างไรหรือเขาควรจะบอกว่าเจ้านายของพวกเราไม่อยากให้พวกเราตีรันฟันแทงกันเธอต้องการแค่ชีวิตที่สงบสุขเท่านั้นพวกพี่น้องย่อมไม่เข้าใจแน่นอนพวกเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตสงบสุขคืออะไรและยิ่งไม่รู้ว่าความสงบสุขนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่แม้แต่ตัวอหัวเองก็ยังไม่รู้ชีวิต10กว่าปีของเขาในวงการมาเฟียไม่เคยอยู่อย่างสงบสุขมาก่อนเขารู้แค่ว่าชนะคือราชาแพ้คือขี้ข้ารู้แค่ว่ามีศัตรูก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดเรื่องนี้มีอะไรให้ต้องคิดกันพวกเราบีบคอของศัตรูได้ละยังจะควรวางมืออย่างนั้นหรอหมาเลี้ยงยังคงโวกเวกเช่นเดิมสนใจแต่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองหลังจากพูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืนยังอดไม่อยู่เอาละอย่ามัวมาคิดวุ่นวายเรื่องพวกกระจอกนี่เลยฉันจะไปบอกให้พ่อครัวทำอาหารมาให้พวกเรามาดื่มกับพี่หัวกันหน่อยดีอาหัวเองก็อยากหลุดพ้นจากความคิดอันเจ็บปวดนี้จึงพยักหน้าแสดงว่าเห็นด้วยจากนั้นเขาก็พูดเสริมขึ้นมาอีกประโยคเอาเบียร์มาแล้วกันตอนนี้เป็นช่วงเสี่ยงไม่ควรดื่มกันจนเมารับทราบครับหมาเลี้ยงออกไปสั่งความไม่นานก็มีพนักงานเอาอาหารและเบียร์เข้ามาส่งให้ถึงในห้องเอาหัวเองก็หิวดังนั้นจึงจับตะเกียบเริ่มกินดื่มกินไปครู่หนึ่งหมาเลี้ยงก็พูดขึ้นมาคล้ายว่าเพิ่งจะนึกออกอ่ะพี่หัวเมื่อ2วันก่อนฉันติดต่อนักสีเวโอลินคนหนึ่งไปจะให้เรียกมาช่วยสร้างบรรยากาศสักหน่อยไหมเฮ้อหัวตกตะลึงฟังคำพูดของอีกฝ่ายไม่เข้าใจไปชั่วขณะหมาเลี้ยงจึงพูดอธิบายช่วงก่อนหน้านี้พี่ชอบฟังไวโอลินไม่ใช่หรือ
ฉันก็เลยหามาคนนึงมาจากคณะดนตรีไม่แพ้ผู้หญิงตาบอดคนนั้นแน่นอนต่อไปถ้าพี่อยากฟังก็มาฟังที่ร้านฉันนี่ไม่ต้องไปฟังที่ร้านลู่หยางซุนอะไรนั่นแล้วอาหัวเริ่มเข้าใจมาเลี้ยงเองก็หวังดีอย่างแท้จริงหญิงสาวตาบอดซีไวโอเลียนที่ชื่อเจิงเจียคนนั้นตอนนี้กำลังเข้ารับการผ่าตัดที่อเมริกาเขากลัวว่าอาหัวจะไม่ได้ฟังการแสดงที่ตัวเองชอบอีกจึงตั้งใจไปหานักดนตรีที่คณะดนตรีมาเป็นตัวแทนทว่าหมาเลี้ยงจะไปรู้เบื้องหลังอันลึกลับของผู้หญิงตาบอดคนนั้นได้อย่างไรดนตรีที่มีชีวิตชีวาและสะอาดบริสุทธิ์แบบนั้นคนธรรมดาจะมาแทนที่ได้อย่างไรอาหัวไม่สะดวกที่จะอธิบายแต่ก็ไม่อยากขัดความตั้งใจของหมาเลี้ยงจึงยิ้มบางๆพูดว่าดีสิแต่ว่าเอาไว้คราวหน้าเหอะวันนี้พวกเราพี่น้องดื่มเบียร์ด้วยกันอย่าเอาคนอื่นมาทำให้เสียบรรยากาศเลยก็ดีเหมือนกันหมาเลี้ยงยกแก้วขึ้นอย่างเบิกบานเชื้อเชิญทุกคนมาหมดแก้วเหยลีเองก็ยกแก้วขึ้นเหมือนกันแต่กลับยังคงพูดแซวหมาเลี้ยงเอ้ยแกไม่เข้าใจดนตรีเลยสักนิดเดียวมีคนอยากกระด้างอย่างพวกเราสองคนอยู่ด้วยต่อให้เป็นนักดนตรีดีแค่ไหนก็ไร้ค่ามาเลี้ยงกรอกตาฉันไม่เข้าใจแกเข้าใจงั้นเนาะหมาเลี้ยงพูดอย่างจริงจังเมื่อก่อนพวกเราล้วนไม่มีใครเข้าใจแต่ว่าหลายวันมานี้ฉันปลูกดอกไม้ดื่มชารสนิยมจึงเหนือล้ำเกินกว่าแกไปแล้วนะมาเลี้ยงทำเสียงจีหนึ่งทีไม่สบอารมณ์แต่เขากลับพูดกับอาหัวอย่างจริงจังพี่หัวคราวหน้าฉันจะหาห้องส่วนตัวไว้ให้พี่เมื่อไหร่ที่พี่อยากฟังเพลงฉันก็จะเอาตัวนักดนตรีมาให้พวกพี่อยู่ในห้องกันแค่สองคนใครก็ห้ามรบกวนเอาหัวหัวเราะอย่าหาเรื่องลำบากเลยเหยียนลี่แซวแกเล่นเท่านั้นเองพูดจบก็ยกแก้วขึ้นพูดว่าดื่มทั้งสามคนจึงกระดกเบียร์ที่อยู่ในแก้วรวดเดียวหมดแม้จะพูดกันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าอย่าดื่มมากแต่ว่าเมื่อพี่น้องได้นั่งดื่มด้วยกันก็มักจะต้องดื่มเต็มที่ผ่านไปสองชั่วโมงไปมาทุกคนก็ดื่มกันไปแล้วหลายขวดอย่างดีที่ทั้ง3คนล้วนคอแข็งอีกทั้งเบียร์ก็มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำปัสสาวะออกหลายรอบหน่อยก็ไม่เหลือขณะที่กำลังดื่มได้ที่อยู่ๆมือถือของอาหัวก็ดังขึ้นเขาควักมือถือออกมาดูเบอร์ที่ขึ้นโชว์สีหน้าคล้ายจะแปลกใจเล็กน้อยใครหรือเหยียลี่ถามอย่างระวังตัวสมาเลี้ยงนั้นสะบัดออกมาคงไม่ใช่เป้าโถอีกหรอกนะแม่งเอ้ยพี่น้องก็เป็นกันไม่ได้ละยังเสือกชอบมาขัดความสุขพวกพี่อีกเอาหัวโบกมือดูท่าแล้วสถานการณ์จะไม่ได้เป็นอย่างที่หมาเลี้ยงคาดเดาหลังจากฝ่ายแรกลังเลอยู่ชั่วครู่ในที่สุดก็หลับสายเขาเอาลำโพงแนบหูใครไม่อยากให้คนอื่นได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายเยลลี่และหมาเลี้ยงรู้หน้าที่ดื่มเบียร์ของตัวเองต่อไปหูก็ไม่สนใจอีกฝ่ายเอาหัวฟังอีกฝ่ายพูดอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวเองแค่ตอบกลับไปสั้นๆสองคำอีกไม่กี่นาทีต่อมาบทสนทนาก็สิ้นสุดลงเขากดวางสายถามขึ้นมาประโยคหนึ่งคล้ายกับพูดกับตัวเองวันนี้วันเกิดฉันหรือเหยียนลี่และหมาเลี้ยงสบตากันในใจคิดว่าใช่วันเกิดของพี่หรือเปล่าพี่ยังไม่รู้เลยยังจะมาถามพวกฉันอีกส่วนหัวเวลานี้กลับพยักหน้ากับตัวเองใช่แล้ววันนี้ก็คือวันเกิดของเขาแต่คนที่อยู่วงการมาเฟียแบบเขาเดิมทีก็ไม่ใส่ใจวันเกิดอะไรนั่นอยู่แล้วแถมช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวายมากมายจึงลืมความหมายของวันนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเยลี่มองออกจากสีหน้าของอาหัวว่าสายเมื่อครู่นี้ไม่ใช่เรื่องที่พูดถึงไม่ดีถึงถามขึ้นอีกครั้งใครหรืออหัวตอบหมิงหมิงเขาเสียดปากท่ามกลางความหน่ายใจกลับแฝงไว้ด้วยความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างหมิงหมิงหรือเหยียนรีอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีใหญ่นี่มีน้ำใจจริงๆยังจำวันเกิดพี่ได้ด้วยหรือหมิงหมิงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เลวเลยมาเลี้ยงยกนิ้วขึ้นมาสายคล้ายกำลังให้คำจำกัดความบางอย่างคราวที่แล้วฉันพาเธอไปส่งเธอไม่รับเงิน 20,000 นั้นด้วยนะมีคุณธรรมฉันว่าเธอจริงใจกับพี่หัวจริงๆเหยียนลี่เองก็พยักหน้า
น่าเสียดายที่เธอไม่อยู่เมืองมณฑลไม่อย่างนั้นจะเรียกเข้ามาดื่มด้วยกันเสียหน่อยอาหัวเก็บมือถือแล้วพูดเธอกลับมาแล้วกลับมาแล้วหรอกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเลี้ยงเผยสีหน้าตกตะลึงเขาเป็นคนรับผิดชอบพาหมิงหมิงไปส่งเองทำไมอีกฝ่ายกลับมาแล้วไม่บอกกล่าวตนสักคำวันนี้แหละเพิ่งมาถึงเยลลี่โบกมืออยู่ที่ไหนอ่ะรีบเรียกมาเหอะอาหัวยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนเล็กน้อยลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็พูดว่าเธอรอฉันอยู่ที่บ้านฉันนะเยลลี่ลากเสียงยาวเลตามองหมาเลี้ยงมาเลี้ยงเองก็รู้ใจหัวเราะคิกคักแล้วดื่มเบียร์ของตัวเองต่อไปพอแล้วนะเอาหัวกระแอมเบาๆวันนี้ดื่มเบียร์กันไปไม่น้อยละฉันว่าพอกันแค่นี้ไหมมาเลี้ยงรีบทำน้ำมอยทันทีไม่เอาสิก่อนหน้านี้ฉันกับเยลลี่ปรึกษากันมาเรียบร้อยแล้วกินข้าวเสร็จจะไปต่อที่ร้านของฉันกันเขายังพูดไม่ทันจบเยลลี่ก็ตบป้าบลงมาบนหัวไปบ้านแกนะสิใครไปปรึกษากับแกตอนไหนวะอีกเดี๋ยวฉันจะต้องไปคุยกับสาวๆในอินเทอร์เน็ตนะเว้ยเออพวกพี่มีอะไรทำกันหมดเหลือแต่ฉันคนเดียวงั้นฉันก็จะดื่มให้ตายไปเลยมาเลี้ยงยกขวดเบียร์ขึ้นดื่มอักอักลงคอเอาหัวรู้ว่าตัวเองรับฝีปากสู้เจ้าสองคนนี้ไม่ได้จึงไม่พูดอะไรมากเก็บของของตัวเองเรียบร้อยก็ลุกขึ้นเดินจากไปเอาหัวขับรถเปิดกระจกมาตลอดทางลมเย็นๆพัดโชยลิตรแอลกอฮอล์ในร่างหายไปเกินครึ่งพอมาถึงอาคารที่พักจึงจอดรถให้เรียบร้อยหลังจากล้อตัวออกมาจากประตูรถก็ไงหน้าขึ้นมองบนตึกครั้งหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวการมองครั้งนี้อยู่ๆก็ให้ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเห็นแค่ว่าห้องเดี่ยวชั้น14ที่เป็นของตัวเองห้องนั้นเวลานี้เปิดไฟสว่างโรยแสงไฟนั้นส่องลอดออกมาจากผ้าม่านสีส้มเมื่ออยู่ท่ามกลางความมืดมิดของราตรีจึงสะท้อนความรู้สึกอบอุ่นคล้ายต้นฤดูใบไม้ผลิอาหัวยืนเมออยู่ด้านล่างตึกจ้องมองแสงไฟอบอุ่นดวงนั้นอยู่เนิ่นนานในใจเขาคล้ายจะมีแม่น้ำใสสะอาดสายหนึ่งไหลผ่านไปอย่างเชื่องช้าชำระล้างกล้ามเนื้อที่แข็งกระด้างตลอดร่างของเขามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านของตัวเองเธอเปิดไฟรอตนกลับมากลางดึกสายตาของอาหัวค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นพร่าเรือนในที่สุดเขาก็สัมผัสได้ว่าอะไรคือความรู้สึกที่เรียกว่าสงบสุขและเขาเองก็เข้าใจแล้วว่าทำไมบางคนถึงหลงไหลในความรู้สึกนี้นักเขายืนอยู่เช่นนั้นให้แสงไฟอันอบอุ่นนั้นอาบไหลร่างกายช่วงเวลานี้สุดท้ายแล้วได้กลายมาเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดและเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดรวดราวที่สุดในชีวิตของเขาจนกระทั่งเสียงมือถือดังขึ้นอีกครั้งถึงได้ปลุกเอาหัวให้ตื่นขึ้นมาจากอารมณ์เคลิบเคลิ้มบนหน้าจอแสดงชื่อคนที่โทรเข้ามาซึ่งก็คือคนที่นำพาความอบอุ่นมาให้แก่เขาอาหัวรับโทรศัพท์เขาพยายามใช้น้ำเสียงราบเรียบปกปิดความรู้สึกของตัวเองฮัลโหลคุณอยู่ที่ไหนคะทำไมถึงยังไม่กลับมาอีกล่ะมิงที่อยู่ปลายสายถามตำหนิด้วยน้ำเสียงกระเงากระงอดใกล้จะถึงแล้วกำลังจอดรถอยู่ข้างล่างตึกรอยยิ้มของอาหัวแทรกซึมเข้าไปในน้ำเสียงของเขาโดยไม่รู้ตัวตกลงค่ะมิงให้อภัยเขาง่ายได้ถ้าอย่างนั้นฉันเตรียมจุดเค้กวันเกิดเลยนะถ้าเทียนไหม้หมดเล่มแล้วคุณยังไม่กลับมาถึงบ้านฉันจะไม่ยอมมาเจอหน้าคุณอีกเลยเอาหัวร้อยอีกฝ่ายวางสายไปก่อนเขาไม่ได้ขึ้นตึกในทันทีแต่ยืนอยู่ใต้ตึกต่อไปไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ยกมือถือขึ้นมากดโทรไปที่เบอร์หนึ่งหลังจากเสียงรอสายดังอยู่สองสามรอบก็มีเสียงเหยียดลี่ลอยออกมาจากลำโพงพี่หัวมีเรื่องอะไรปะครับโทรกลับไปหาเป้าโถเถอะอาหัวพูดบอกว่าฉันจะไปคุยกับเต๋าเตอร์เซนอะไรนะเห็นได้ชัดว่าเหยียดลี่ไม่เข้าใจสถานการณ์ยังจะมีอะไรให้พูดกับมันอีกทำตามที่ฉันบอกเถอะน้ำเสียงของอาหัวราบเรียบผิดปกติทั้งอย่างไม่ยอมให้คัดค้านถ้างั้นก็ได้ครับเยลลี่ทำได้เพียงรับปากจากนั้นก็ถามอีกพี่หัวยังมีเรื่องอื่นอีกไหมไม่มีละ
อหัวรีบร้อนวางสายเพราะเขามองเห็นผู้ชาย3คนเดินผ่านหน้าตัวเองไปคนหนึ่งสวมชุดพนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนอีก2คนถือกล่องเครื่องมือแต่งตัวคล้ายช่างมีอะไรหรือลิฟต์เสียแล้วหรืออหัวขมวดคิ้วเล็กน้อยถามออกมาลิฟต์เดี่ยวตัวนี้เกิดปัญหามาหลายครั้งและการต้องเดินขึ้นบันไดไปถึงชั้น14ก็ช่างเป็นเรื่องที่เหนื่อยยากอย่างแท้จริงพนักงานจัดการทรัพย์สินรีบอธิบายไม่ใช่ครับมีกล้องวงจรปิดพังจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนอาหัวรับผิดชอบงานดูแลความปลอดภัยของอาคารใหญ่ลงอี้มาตลอดจึงค่อนข้างเข้าใจระบบของกล้องวงจรปิดเป็นอย่างดีดังนั้นจึงซักถามเพิ่มขึ้นไปอีกเกิดเรื่องอะไรขึ้นวงจรไฟฟ้ามีปัญหาหรือไม่ใช่ปัญหาเรื่องวงจรไฟฟ้าครับแต่กล้องวงจรปิดทุกคนจงใจทำพังไม่รู้ว่าเป็นไอ้ชั่วคนไหนพนักงานจัดการทรัพย์สินบ่นพึมด้วยความไม่พอใจถูกคนจงใจทำพังอหัวแอบรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลพังทั้งหมดกี่ตัวพนักงานจัดการทรัพย์สินตอบด้วยความโกรธแค้นตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น14พังหมดเลยอหัวใจหล่นดังโครมเขาไม่รีรอพุ่งตัวเข้าไปหาลิฟต์ทันทีทว่าลิฟต์เพิ่งจะขึ้นไปข้างบนพอดีคิดจะรอให้กลับมาถึงชั้น1อีกครั้งอย่างน้อยก็ต้อง2ถึง3นาทีอหัวควักมือถือออกมากดเบอร์ของหมิงหมิงพลางวิ่งไปนอกตึกด้วยเขามองเห็นผ้าม่านสีส้มชั้น14นั้นในใจก็เต้นกระหน่ำไม่หยุดจนกระทั่งวินาทีที่หมิงหมิงรับสายอัตราการเต้นของหัวใจเขาจึงได้ลดลงมาฮัลโหลหมิงหมิงเพิ่งจะรับสายก็ถูกเอาหัวที่อยู่อีกปลายสายแย่งพูดขึ้นมารีบออกมาออกมาจากห้องเดี๋ยวนี้มีอะไรเหรอคะหมิงหมิงตกใจน้ำเสียงของอีกฝ่ายฉันกำลังจะจุดเทียนวันเกิดนะใบดองสนมาแล้วรีบออกคำพูดของเอาหัวหยุดลงกระทันหันสิ่งที่ขัดจังหวะเขาคือเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดของหมิงหมิงแทบจะเวลาเดียวกันนั้นหน้าต่างชั้น14ก็ระเบิดออกดังตูมเปลวไฟร้อนแรงพุ่งออกมาจากหน้าต่างคล้ายลิ้นของสุนัขล่าเนื้อในนรกที่ทั้งแดงฉานและทั้งชั่วร้ายผ้าม่านสีส้มผืนนั้นถูกเปลวไฟกลืนกินไปในพริบตากลายเป็นขี้เถ้าจำนวนนับไม่ถ้วนที่ปริดเปรียวอยู่ท่ามกลางค่ำคืนมืดมิดเอาหัวรออยู่นอกห้อง ICU ของโรงพยาบาลประชาชนมา3วัน3คืนเต็มเขาแทบจะไม่ได้กินอะไรสักอย่างอาศัยแค่ดื่มน้ำปริมาณน้อยนิดประคองร่างกายของตัวเองเอาไว้จนกระทั่งเช้าของวันที่3ในที่สุดหมอก็นำข่าวที่เขาเฝ้ารอเนิ่นนานมาบอกคนไข้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วเหรอเอาหัวรู้สึกไม่อยากเชื่อไปชั่วขณะตอนที่เขาพยายามสุดชีวิตเพื่อแบกหมิงหมิงออกมาจากกองไฟเขาจำได้ว่านั่นคือร่างกายที่มองไม่ออกถึงร่องรอยการมีชีวิตใดๆอยู่อีกแล้วใช่ครับหมอให้คำตอบยืนยันกับเขาอีกครั้งความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อของคนไข้แข็งแกร่งมากแต่ว่าอาการของเธอไม่ดีนักไม่รู้ว่าเป็นเพราะดีใจหรือเพราะอารมณ์รุนแรงอย่างอื่นพุ่งทะลักขึ้นมาที่หัวใจของอาหัวถึงได้ทำให้ร่างของเขาสั่นคุณเข้าไปดูเถอะหมอเดินมาหยุดข้างกายอาหัวพูดให้กำลังใจอีกฝ่ายคนไข้อยากเจอคุณบางทีคุณอาจจะช่วยประคับประคองเธอให้ยืนหยัดต่อไปได้อาหัวสูดลมหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งเขาเข้าใจความหมายของหมอเป็นอย่างดีเขารู้ว่าก่อนอื่นตัวเองต้องแสดงท่าทีแข็งแกร่งที่สุดออกมาต่อหน้าคนไข้หลังจากที่เอาหัวเตรียมตัวพร้อมแล้วเขาก็ก้าวยาวๆเข้าไปในห้องพักคนไข้แม้จะเตรียมพร้อมมาเต็มที่ทว่าสภาพอนาเวทนาที่ปรากฏเบื้องหน้าเขาก็ยังคงทำให้อดสะเทือนใจไม่ได้หญิงสาวบอบบางงดงามกลับกลายมาเป็นตัวประหลาดอัปลักษณ์ผิวพรรณที่เคยขาวนุ่มไม่เกรียมแตกระแหงผมดำสนิทถูกเผาไหม้จนหายเกลี้ยงจมูกแหว่งปากบิดเบี้ยวมือเท้าที่เดิมทีเรียวบางเวลานี้กลับกลายเป็นบวมเป่งบางทีสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนไปคือดวงตาคู่นั้นที่ยังคงเป่งประกายสุขใสแต่เมื่อมาอยู่บนใบหน้าที่น่ากลัวนั้นกลับทำให้ดูแปลกประหลาดยิ่งขึ้นดวงตาคู่นั้นกำลังพยายามกรอกมองมา
สังเกตอาหัวที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้อาหัวไม่รู้ว่าควรพูดอะไรเขาแค่พยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้ความเจ็บปวดและความโกรธแค้นแสดงออกมาทางสีหน้าพี่หัวน้ำเสียงของหญิงสาวแผ่วเบาและแอบแห้งอาหัวโบกมือห้ามปรามอีกฝ่ายเธอพักผ่อนให้ดีไม่ต้องพูดแล้วแต่หญิงสาวกลับไม่เชื่อฟังเธอแค่หยุดพักไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พยายามฝืนเอ่ยปากฉันก่อเรื่องวุ่นวายเหรอคะไม่ใช่เธอมือขวาของอาหัวที่ปลายอยู่ด้านหลังกำมัดแน่นเป็นเพราะพวกมันหญิงสาวกระพริบตาเธอเข้าใจที่เขาพูดไม่จำเป็นต้องให้อาหัวอธิบายละเอียดเธอก็เข้าใจว่าพวกมันที่ว่านั้นคือใครฉันไม่ควรกลับมาผ่านไปครู่หนึ่งหญิงสาวก็ใช้สายตาที่เป็นประกายแสดงถึงความหวาดกลัวและรู้สึกผิดฉันควรฟังคุณมองเห็นสายตาเช่นนี้ของหญิงสาวในใจอาหัวราวกับถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงให้เจ็บปวดเกินจะทนได้เขาจำเป็นต้องบอกความจริงให้อีกฝ่ายรู้ไม่ฉันบอกแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับเธอคนที่มันต้องการทำร้ายคือฉันเธอก็แค่ไปถึงที่นั่นก่อนพอดีเท่านั้นหญิงสาวร้องอ้อขึ้นมาอย่างเข้าใจเรื่องราวจากนั้นเธอก็ถอนหายใจยาวหนึ่งครั้งใครว่าก้อนหินในใจได้ถูกวางลงหลังจากเงียบงันไปครู่หนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงอาหัวพูดขึ้นมาเป็นเพราะฉันที่ทำให้เธอเดือดร้อนหญิงสาวมองอาหัวสายตามีแววเหนื่อยล้าทว่าเธอยังคงพยายามรวบแรงกายพูดออกมาพี่หัวคุณไม่ต้องเสียใจไปฉันดีใจมากอะไรนะดีใจหรืออาหัวไม่สามารถเข้าใจได้เลยเขาสงสัยว่าเป็นเพราะอีกฝ่ายเจ็บหนักจนเลอะเลือนหรือเปล่าทว่าตอนที่หญิงสาวพูดสีหน้าของเธอกลับจริงใจเป็นอย่างมากฉันดีใจมากหญิงสาวพูดซ้ำอีกหนึ่งรอบจากนั้นเธอก็อธิบายเพราะว่าถ้าฉันไม่อยู่ที่นั่นพวกมันก็จะทำร้ายคุณได้หลังจากเข้าใจความในของอีกฝ่ายร่างของอาหัวก็สั่นขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้เขารู้ว่านั่นคือคำพูดที่จริงจังที่สุดของคนป่วยหนักคนนี้ความรู้สึกที่อีกฝ่ายมอบให้คล้ายก้อนหินหนักอึ้งที่กดทับลงมาจนเขาแทบหายใจไม่ออกพอเถอะไม่รู้ว่าหมอมาอยู่ด้านหลังอาหัวตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าพูดกับเธอมากเกินไปให้เธอพักผ่อนก่อนเธอคล้ายจะช่วยเสริมคำพูดของหมอนังตาของหญิงสาวค่อยๆปิดลงเธอตกอยู่ในอาการหลับสนิทอีกครั้งอาหัวถอยหลังออกมานอกห้องคนไข้เขาหอบหายใจอย่างหนักหน้าผากเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อเย็นหลีและหมาเลี้ยงเองก็เฝ้ารออยู่นอกห้องคนไข้เช่นกันมองเห็นอาหัวออกมาพวกเขารีบรุดหน้าเข้าไปหาทันทีพี่หัวหมิงหมิงเป็นยังไงบ้างอ่ะยังไม่ตายอาหัวพูดเสียงเฉียบขาดฉันจะไม่ยอมให้เธอตายเยลลี่และหมาเลี้ยงต่างก็ผ่อนลมหายใจพวกเขาเชื่อมั่นในตัวอาหัวอีกทั้งน้ำเสียงของอีกฝ่ายก็หนักแน่นถึงเพียงนี้เชื่อว่าต่อให้เป็นพญามัจจุราชก็ยังไม่กล้าปฏิเสธเยลลี่เหมือนจะมีเรื่องอื่นรอจนลมหายใจของอหัวกลับมาเป็นปกติเขาถึงได้อึกอักพูดออกมาพี่หัวมีเรื่องนึงฉันคิดว่าทางที่ดีที่สุดน่าจะให้พี่รู้เสียหน่อยสายตาอหัวแนวนิ่งพูดมาคืนนั้นพี่ให้ฉันโทรกลับไปหาเป้าโถฉันก็โทรแล้ว2วันมานี้เกาเตอร์เซินโทรกลับมาหาพี่หลายรอบมาบอกว่าจะนัดเวลากับพี่พอได้ยินชื่อของเกาเตอร์เซินสายตาของอาหัวก็เปลี่ยนมาเป็นคมกริบราวกับใบมีดอย่างน่าตกใจเยลลี่ถอยหลังตัวสั่นโดยไม่รู้ตัวแต่ที่อยู่นอกเหนือการคาดเดาของอีกฝ่ายก็คืออาหัวกลับยื่นมือออกมาแล้วพูดว่าเอามือถือไหมฉันเยลลี่รีบควักมือถือออกมาส่งให้อาหัวกดปุ่มอยู่ไม่กี่ครั้งโทรออกไปหาเบอร์ของเกาเตอร์เซินฮัลโหลในลำโพงมีเสียงหนักแน่นจนอวดดีดังลอยมาเอาหัวกลับคืนสู่สภาพปกติของเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบฉันคืออาหัวน้องอาหัวเองหรือเกาเตอร์เซินที่อยู่ปลายสายหัวเราะขึ้นมาอย่างกระตือรือร้นทำไมถึงเพิ่งโทรกลับมาหาฉันล่ะพวกเราค
ควรจะได้คุยกันตั้งนานแล้วนะแกคือคนที่ตายแล้วอาหัวยังคงพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบอะไรนะเกาเตอร์เซินเหมือนไม่เข้าใจความหมายอาหัววางสายเขาเชื่อว่าอีกฝ่ายได้ยินคำพูดของตัวเองแค่นั้นก็พอแล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปอธิบายอะไรในสายตาของเขาเขาก็แค่กำลังอธิบายความจริงเรื่องหนึ่งเท่านั้นเหตุการณ์วุ่นวายที่ดินสอหายไปสร้างความสั่นสะเทือนให้กับเขตควบคุม4ไม่มากไม่น้อยนักโทษทุกคนของเขตควบคุมล้วนเดือดร้อนกันทั่วหน้าต้องทำโอทีเพิ่มด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งคืนนอกเหนือจากความโกรธแค้นแล้วทุกคนล้วนคาดหวังให้ไอ้ตัวต้นเหตุนั้นถูกจับตัวได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วพอถึงเวลานั้นไอ้หมอนี่ไม่เพียงแต่จะถูกลงโทษอย่างหนักจากจางไห่เฟิงผู้ได้ฉายาว่าผีเห็นผีกลุ้มความยากลำบากที่นักโทษคนอื่นได้รับก็จำเป็นต้องให้เขาชดใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกันทว่าจุดจบของเรื่องกลับทำให้ทุกคนผิดหวังเล็กน้อยดินสอที่หายไปหาไม่พบนี่ทำให้การยืนยันตัวคนก่อคดีขาดหลักฐานสำคัญที่สุดสุดท้ายจางไห่เฟิงทำได้เพียงลงโทษทุกคนอย่างทวนทั่วสั่งขังเดี่ยวให้จื่อและเสี่ยวซุนคนละ10วันทั้งสองคนนี้พร่ำตะโกนว่าถูกใส่ร้ายทำท่าได้รับความไม่เป็นธรรมราวกับโต้แต่คำสั่งของจางไห่เฟิงใครเล่าจะกล้าขัดขืนไม่โดนกระบองไฟฟ้าก็ถือว่าดีเท่าไหร่แล้วสำหรับให้จื่อที่ถูกลงโทษเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายเพราะอย่างไรเสียดินสอก็หายไปจากมือของเขาไม่ว่าอย่างไรเขาก็ควรต้องรับผิดชอบแต่เสี่ยวซุนอยู่ดีๆกลับโดนจับขังเดี่ยวไปด้วยพวกคนที่ฉลาดหน่อยก็พอเดาเรื่องราวคร่าวๆได้คาดว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างเฮ่ยจือกับเสี่ยวซุนตอนนี้จางไห่เฟิงหาหลักฐานไม่เจอจึงถือโอกาสลงโทษกันคนละครึ่งซึ่งก็ถือเป็นการแสดงความยุติธรรมให้ทุกคนได้เห็นเรื่องราวในครั้งนี้อีกคนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจจากทุกคนก็คือหังหวนจื้อเขาถูกจางไห่เฟิงเรียกไปสอบปากคำเพียงลำพังจากนั้นเสี่ยวซุนและเฮ่ยจื้อก็ถูกลงโทษฝ่ายแรกจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำหน้าที่เป็นสายลับอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่หังหวนจื้อก็บอกว่าจางไห่เฟิงต้องการให้เขาไปช่วยแก้โจทย์วิชาคณิตศาสตร์โอลิมปิกเท่านั้นอีกทั้งผู้คุมที่พาตัวมาส่งยังได้กำชับพี่ผิงเป็นพิเศษว่าต้องสร้างสภาพแวดล้อมอันดีให้กับหังหวนจื้อเพื่อให้เขามีจิตใจสงบสุขสามารถแก้โจทย์ในข้อสอบเหล่านั้นมีผู้คุมคอยช่วยดูแลอีกทั้งยังเป็นเรื่องที่หัวหน้าจางมอบหมายมาพี่ผิงย่อมไม่กล้าเพิกเฉยคืนนั้นที่ต้องทำงานเพิ่มพี่ผิงก็แบ่งภารกิจของเขาให้กับตู้หมิงเสียงและอาสานแรกเริ่มหังหวนจื้อยังรู้สึกไม่สบายใจพูดจาอย่างเกรงใจสองประโยคผลคือพี่พิงกลับถลึงตาใส่ผู้ได้น้ำเสียงไม่สบอารมณ์ฉันแบ่งให้ยังไงผู้แกก็ทำอย่างนั้นอิดออดอะไรนักหนาแกรีบแก้ข้อสอบนั่นให้ได้จะได้ดึงเอาหน้าเอาตาของห้องขังเรากลับมาพี่พิงพูดประโยคนี้จบอาซานและตู้หมิงเฉียงก็แสดงออกว่าเห็นด้วยทันทีเพราะว่าครั้งนี้เฮ่ยจื่อและเสี่ยวซุนก่อเรื่องคนอื่นๆในห้องขัง424โดยเฉพาะพี่ผิงที่เป็นหัวหน้าต้องติดร่างแห่ไปด้วยไม่มากก็น้อยตอนนี้จางไห่เฟิงไหว้หวานให้หังหวนเจอช่วยแก้ข้อสอบสำหรับทุกคนแล้วนี่คือโอกาสยอดเยี่ยมที่สุดในการประจบเอาใจอีกฝ่ายขอแค่หังหวนเจอทำภารกิจนี้เสร็จสิ้นก็จะสามารถลดความกดดันที่ทุกคนต้องเผชิญลงไปได้เยอะเห็นว่าเพื่อนร่วมห้องขังล้วนกล่าวเช่นนี้อีกทางท่าทีเกรงใจจริงใจอย่างยิ่งหังหวนจื้อจึงไม่ปฏิเสธและเริ่มตั้งใจศึกษาข้อสอบอยู่ในโรงงานอันอึกทึกแห่งนี้ดินสอที่เดิมทีนำมาใช้ผลิตถุงกระดาษเวลานี้จึงกลายมาเป็นเครื่องมือในการแก้โจทย์ในมือของเขาได้พอดีข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกสำหรับเด็กประถมเช่นนี้เดิมทีก็ไม่เชื่อเรื่องยากอะไรสำหรับหังหวนจื้ออยู่แล้วทว่าจะต้องให้เด็กประถมมีความรู้ในระดับที่สามารถตอบคำถามได้นั้นกลับเป็นเรื่องที่ลำบาก
ขาคิดไปพรางคำนวณและเขียนลงไปด้วยข้อสอบ1ฉบับใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าถึงจะตอบคำถามได้ทั้งหมดจากนั้นเขาก็ครุ่นคิดถึงแนวทางการสอนอยู่ในใจจนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าทุกรายละเอียดรัดกุมไม่มีช่องโหว่เขาจึงคาบดินสอเอาไว้ในปากตามความเคยชินมือทั้งสองประสานการบิดขี้เกียจคลายอาการชาของกล้ามเนื้อทำเสร็จแล้วเหรอพี่ผิงสังเกตเห็นท่าทางของเขาจึงเหลมองแล้วถามวังเวินเจ้อยิ้มพยักหน้าคลายภาคภูมิใจในตัวเองตู้มิงเฉียงและอาสานก็หันมามองทางนี้เช่นกันอาสานยังคงเงียบกริบตู้มิงเฉียงกลับพูดแซวดีจริงวันนี้ดินสอไปหาเรื่องใครเข้าล่ะถ้าไม่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก็ถูกแทะเสียจนก้นแหว่งฮังเวินจื้อได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกกระอักกระอ่วนรีบหยิบดินสอออกมาจากปากแล้วก็ได้เห็นว่าปลายของดินสอถูกเขากัดเสียจนเละแทะไม่เหลือชิ้นดีฮังเวินจื้อยิ้มเจือในตู้หมิงเฉียงจากนั้นก็สายหัวกับตัวเองกัดก้นดินสอเป็นนิสัยที่เขาเคยชินมาหลายปียิ่งตั้งใจจดจ่อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกัดแรงเท่านั้นแก้ข้อสอบฉบับนี้เสร็จดินสอครึ่งแท่งนี้ก็ได้เผชิญกับความทุกข์เข็ญมากมายเกินจะอธิบายพี่เพียงเองก็ตรงไปตรงมาอย่างยิ่งทำเสร็จแล้วก็ทำงานสักหน่อยเถอะได้ครับหางวันจื้อตอบรับอย่างรวดเร็วลุกขึ้นเดินไปหยิบวัสดุมาจากโต๊ะของตู้หมิงเฉียงและอาสานคนละหนึ่งปึกภารกิจของพี่เพียงเดิมทีก็ไม่เยอะอยู่แล้วทำอย่างเออละเหยมาตลอดเวลาจึงไม่จำเป็นต้องให้เขาช่วยการเพิ่มโอทีครั้งนี้ยืดยาวมาจนถึง6โมงเช้าพวกนักโทษจึงได้รับอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนที่ห้องขังของตัวเองวันนี้เป็นวันเสาร์เดิมทีก็เป็นวันว่างที่ทุกคนได้ทำกิจกรรมอยู่แล้วทว่าหลังจากทำงานเหนื่อยกันมาทั้งคืนใครบ้างจะยังมีแรงหลงเหลือนอกจากพวกที่ฝืนลืมตาแดงกำไปพบญาติในช่วงเช้านักโทษคนอื่นกลับไปถึงห้องขังได้ก็หลับสนิทจนกระทั่งช่วงเที่ยงที่มีคนเอาข้าวมาส่งถึงได้ทยอยกันลุกขึ้นมาประมาณบ่าย2โมงกว่าก็มีผู้คุมมาที่หน้าประตูห้องขัง424ตะโกนเสียงดังเข้ามาในห้องหางหวนเจอหางหวนเจอกำลังนอนหลับตาพักผ่อนอยู่บนเตียงได้ยินเสียงจึงกระโดดลงมายืนตัวตรงหันไปทางหน้าประตูครับผู้คุมถามผ่านประตูห้องขังหัวหน้าอาจารย์ถามว่าแกเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังหังหุนจื้อรีบตอบพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วก็ตามฉันมาผู้คุมพูดพรางเปิดประตูห้องขังไปด้วยหังหุนจื้อหยิบเอาข้อสอบที่เขียนขั้นตอนการแก้คำถามไว้เต็มหน้ากระดาษแผ่นนั้นออกมาจากใต้ที่นอนเดินออกจากประตูตามผู้คุมไปรอจนเหงาร่างของคนสองคนลับหายไปจากสายตาตู่หมิงเฉียงจึงพูดอย่างปรงตกขึ้นมาหนึ่งประโยคเฮ้ยหัวหน้าจางนี่ใจร้อนไม่เบาเรื่องของลูกตัวเองจะไม่ใจร้อนได้หรือฉันว่าอายุอย่างแกคงยังไม่ได้แต่งงานนะสิเรื่องบางเรื่องก็ไม่เข้าใจหรอกพี่เพียงนอนกระดิกเท้าอยู่บนที่นอนพูดด้วยน้ำเสียงของคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนขณะเดียวกันก็แอบดีใจอยู่กับตัวเองโชคดีที่ตนมีญาณทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าบอกให้หังหวนเจอรีบทำข้อสอบให้เสร็จตั้งแต่เมื่อคืนหากการแจกจ่ายงานเมื่อคืนถ่วงเรื่องนี้ให้ล่าช้าออกไปต้องโดนทำโทษที่ไม่รู้ความแน่นอนหังหวนเจอไปครั้งนี้นานถึง4ชั่วโมงกว่าตอนทุ่มกว่าถึงเพิ่งกลับมาดูจากสีหน้าของเขาแล้วน่าจะราบรื่นไม่น้อยพี่ผิงกลับจงใจถามขึ้นมาเป็นยังไงแกไม่ได้ปล่อยไก่ใช่ไหมหังหวนเจอหัวเราะฮิหนึ่งทีถามกลับจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาอยู่ในคุกก็ใช้ชีวิตแบบกล้ำเกลื่อนฟื้นทนมาตลอดวันนี้ในที่สุดก็เผยสีหน้ามั่นใจในตัวเองออกมาไม่ได้ปล่อยไก่ก็ดีแล้วอย่าทำให้ฉันขายหน้าคำพูดของพี่พิงแต่ละคำล้วนเน้นย้ำสถานะพี่ใหญ่ของตัวเองเวลานี้ตู้หมิงเฉียงเองก็ยืนหน้าออกมาจากขอบโต๊ะห้องด้านในทักทายหังวนจื้อรีบมากินข้าวเถอะฉันเก็บข้าวเย็นเอาไว้ให้เวลานี้เลยช่วงอาหารมื้อเย็นของเขตควบคุมมาแล้วคนอื่นๆจึงกินกันไปเรียบร้อยไม่นึกว่าฮังวุนจื้อจะตอบว่าไม่อ่ะฉันกินมาแล้วเห็นทุกคนทำสีหน้าแปลกใจเขาเลยอธิบายเสริมอีกประโยคกินที่ห้องทำงานของหัวหน้าจาง
พระอาจารย์สั่งเอาไว้ให้อ่ะค่าตอบแทนไม่เลวนี่นาประโยคนี้ของพี่ผิงฟังแปลงหูยังไม่ออกว่าอารมณ์ดีหรือร้ายตู่หมิงเสียงกลับอารมณ์ดีขึ้นมาเขายกกล่องข้าวที่เดิมทีกำลังจะผลักให้หังวนจื้อมาไว้ในมือนายไม่กินจริงเหรอถ้าอย่างนั้นข้าวส่วนนี้ก็เสร็จพวกเราแล้วนะหังวนจื้อเองก็เป็นคนซื่อๆไม่ได้คิดอะไรมากยิ้มแล้วพูดผู้นายกินกันเถอะตู่หมิงเฉียงจึงยกกล่องข้าวขึ้นสูงพูดด้วยความดีใจวันนี้มีลาบปากล่ะทุกคนได้ส่วนแบ่งกันหมดอ่ะพี่พิงพี่เอาก่อนไหมไอ้ห่าพี่พิงตวัดตามองตู่หมิงเฉียงของที่ไอ้แว่นไม่กินแม่งแกจะให้ฉันกินไงวะตู่หมิงเฉียงเสียปากไม่สบอารมณ์มุนตัวไปชวนอาสานพี่พิงไม่กินถ้างานเราสองคนแบ่งกันไหมเติมทีอาสานคิดจะกินสักคำสองคำตอนนี้เห็นท่าทางเช่นนี้ของพี่พิงจึงสายหน้าแสดงจุดยืนของตัวเองทันทีตู่หมิงเฉียงกลับไม่สนใจอะไรมากมายขนาดนั้นในเมื่อคนอื่นไม่กินเขาจึงกินอย่างมีความสุขอยู่คนเดียวตอนที่กินยังสายหัวไปด้วยท่าทางพออกพอใจอย่างยิ่งพี่พิงเลตามองตู้หมิงเฉียงแม้ในใจจะโกรธเคืองทว่าก็จนใจเขารู้ว่าไอ้คนน่ารำคาญคนนี้ไม่เพียงแต่มีฝีมือทั้งเบื้องลึกอย่างลึกลับเกินคาดเดาแม้ตนจะถือว่าครองอำนาจที่นี่แต่สำหรับคนแบบนี้พยายามอย่าหาเรื่องจะดีกว่าเพื่อคลายบรรยากาศที่ทำให้ตัวเองกระอักกระอ่วนพี่ผิงจึงกวักมือเรียกหังวนจื้อไอ้แว่นมานี่สิหังวนจื้อเองก็รู้ว่าตัวเองล่วงเกินพี่ผิงไปโดยไม่ตั้งใจจึงรีบเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าอีกฝ่ายท่าทางว่านอนสอนง่ายสีหน้าของพี่ผิงจึงดีขึ้นมากเขาชี้ไปที่สมุดเล่มเล็กสีฟ้าในมือหังวนจื้อแล้วถามนี่อะไรสมุดการบ้านของลูกชายหัวหน้าจางหังวนจื้อตอบพร้อมเอารอยยิ้มเข้าสู้วันนี้ตอนบ่ายพออธิบายข้อสอบให้ลูกชายเขาเข้าใจแล้วหัวหน้าจางก็มอบหมายงานใหม่อีกอย่างให้ฉันจะให้ฉันช่วยตรวจการบ้านให้ลูกชายเขาพี่เพียงยื่นมือไปรับสมุดการบ้านเล่มนั้นมาแซงทำเป็นพลิกดูสองทีแต่กลับมองเห็นสายสนกลในอะไรไม่ออกดังนั้นเขาจึงกลับมาดูที่หน้าปกอีกครั้งอ่านชื่อที่อยู่บนนั้นจางเทียนหยางไอ้ห่าชื่อพ่อลูกสองคนนี้ความหมายยิ่งใหญ่ไม่ยอมกันเลยว่ะตู่หมิงเฉียงเองก็เอียงหัวเลตามองเห็นว่าบนหน้าปกเขียนเอาไว้จริงๆโรงเรียนประถมเฟิร์นเหอห้อง2จางเทียนหยางตึก2ห้อง203เอ๊ะทำไมจึงเขียนเลขที่บ้านเอาไว้บนสมุดการบ้านล่ะจะได้ให้คุณครูไปเยี่ยมถูกบ้านหรือตู่หมิงเฉียงข้าวเต็มปากพูดงึมงำฟังไม่ชัดนี่ไม่ใช่เลขที่บ้านแต่เป็นห้องพักในโรงเรียนหังวนจื้ออธิบายโรงเรียนประถมเฟิร์นเหอเป็นโรงเรียนลูกคนรวยที่ดีที่สุดในเมืองเริ่มให้เด็กกินนอนอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่ตอนป.3วันธรรมดานักเรียนนอนที่โรงเรียนมีเพียงแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นที่ได้กลับบ้านตู่หมิงเฉียงอ่านตัวหนังสือพวกนั้นอีกรอบใครต้องการจำให้ขึ้นใจพี่ผิงไม่สนใจรายละเอียดพวกนี้เขาโยนสมุดการบ้านคืนให้หังวนจื้อเอาเหอะไปเตรียมตัวให้ดีเถอะหังวนจื้อรับคำครับ1คำหยิบสมุดการบ้านขึ้นมาพลิกอ่านอยู่บนเตียงของตัวเองท่าทางตั้งใจเช่นนั้นคล้ายอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเสียจริงๆวันต่อมาเป็นวันอาทิตย์หังวนจื้อถูกผู้คุมพาตัวไปตั้งแต่เช้าไม่ต้องพูดก็รู้ได้ว่าต้องไปสอนพิเศษให้กับลูกชายของจางไห่เฟิงแน่นอนส่วนนักโทษคนอื่นก็ได้โอกาสออกมาเดินเล่นทำกิจกรรมที่สนามเนื่องจากเฮยเจอและเสี่ยวซุ่นถูกขังเดียวบรรยากาศของห้องขัง424จึงสงบสุขขึ้นมากบวกกับที่หังวนจื้อไม่อยู่ไกลตู่หมิงเฉียงจึงหามุมนั่งตากแดดฟังเพลงอยู่เพียงลำพังไม่มีใครคอยรบกวนดื่มด่ำไปกับความเงียบสงบและอิสระเสรีหังวนจื้อกลับมากินข้าวเที่ยงร่วมกับทุกคนช่วงบ่ายเขตควบคุมได้จัดการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดให้กับพวกนักโทษเนื้อหาน่าเบื่อไม่มีอะไรแปลกใหม่วันพักผ่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วพอถึงเช้าวันจันทร์การทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองในสัปดาห์ใหม่ก็เปิดฉากขึ้นอีกครั้งพวกนักโทษกินอาหารเช้าที่โรงอาหารเขาแถวเดินมาที่หน้าประตูโรงงาน
เตรียมตัวรับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานผู้ที่รับผิดชอบจัดสรรอุปกรณ์ยังคงเป็นนักโทษที่มีฉายาว่ามันโถใหญ่ของเขตควบคุมที่4ในมือเขาถือรายชื่อของนักโทษเอาไว้ทุกครั้งที่เอ่ยเรียกชื่อนักโทษคนหนึ่งฝ่ายหลังก็จะหยิบอุปกรณ์ออกไปเอง1ชุดซึ่งยังคงเป็นกรรไกรกบเหลาดินสอกาวน้ำอย่างลบไม้บรรทัดไม้และดินสอในอุปกรณ์ชุดนี้สิ่งเดียวที่สามารถเป็นอันตรายได้ก็คือดินซอแหลมคมเนื่องจากเหตุผลข้อนี้เขตควบคุมจึงดูแลดินซออย่างเข้มงวดที่สุดการนำดินซอออกไปนอกโรงงานแน่นอนว่าย่อมเป็นเรื่องต้องห้ามอีกทั้งดินซอทุกแท่งยังต้องบันทึกความยาวตอนที่รับไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนหักดินซอออกครึ่งหนึ่งแล้วพกออกไปนอกโรงงานวิธีการบันทึกความยาวก็ง่ายมากขันอังจากที่นักโทษทุกคนหยิบดินสอออกมาจากกล่องกระดาษใบใหญ่ต้องมอบให้มันโถใหญ่ก่อนฝ่ายหลังจะนำปลายของดินสอแท่งนั้นทาบไว้บนชื่อของนักโทษคนนั้นแล้วจึงใช้ปลายดินสอกดลงทำสัญลักษณ์ไว้บนรายชื่อตามตำแหน่งที่ยื่นยาวออกไปแบบนี้ตอนที่นักโทษคืนดินสอก็จะต้องเอามาเทียบกันว่าสั้นกว่าสัญลักษณ์ที่ทำไว้มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งความต่างต้องอยู่ภายในระยะ2เซนติเมตรเท่านั้นถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ระเบียบการเช่นนี้ปฏิบัติกันมานานหลายปีการกระทำของหมั่นโถใหญ่จึงคล่องแคล่วเป็นอย่างดีดังนั้นถึงแม้นักโทษจะมีเยอะทว่าความเร็วในการขยับเคลื่อนแถวไปข้างหน้ากลับไม่ช้าประมาณ 3-5 นาทีต่อมาสมาชิกของห้องขัง424ก็มายืนอยู่ต่อหน้าสุดของแถวตามลำดับการเข้าคุกพี่ผิงอยู่อันดับแรกของห้องขังรองลงมาก็คืออาซานตู่หมิงเซียงและหังวนจื้อ3คนแรกล้วนรับเอาอุปกรณ์ของตัวเองไปอย่างราบรื่นพอมาถึงหังวนจื้อกลับเกิดความวุ่นวายนักโทษคนอื่นเวลารับดินสอส่วนใหญ่จะเลือกหยิบจากลังกล่องใหญ่หาแท่งที่ค่อนข้างยาวค่อนข้างใหม่แบบนี้เวลาใช้จึงจะสะดวกแต่พอหมันโถใหญ่ให้หนังวนจื้อเดินมาหยุดอยู่ตรงข้ามกลับห้ามไม่ให้อีกฝ่ายเลือกจากนั้นเขาก็ล้วงมือปัดๆเข้าไปในกล่องหยิบเอาดินสอแท่งที่เละที่สุดส่งให้กับอีกฝ่ายพอหนังวนจื้อรับดินสอผุพังแท่งนั้นมาก็ลังเลเล็กน้อยพูดกับหมันโถใหญ่ดินสอแท่งนี้ใช้ไม่ค่อยสะดวกเปลี่ยนแท่งใหม่ให้ฉันเถอะมันโถใหญ่ยกมุมปากหัวเราะเย็นๆหนึ่งเสียงเปลี่ยนอะไรแท่งนี้แกเป็นคนกัดเองแท้ๆตู่หมิงเฉียงที่ได้รับอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเตรียมจะเดินไปยังโต๊ะทำงานของตัวเองได้ยินเสียงถกเถียงด้านหลังเขาจึงหยุดชะงักฝีเท้าแล้วหันกลับไปมองแค่กว่าตามองเล็กน้อยเขาก็เข้าใจสาเหตุของเรื่องได้ทันทีดินสอแท่งนั้นในมือของหางวนจื้อก็คือแท่งที่ขาวใช้เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนตอนทำโอทีและหางวนซื่อก็มีนิสัยชอบกัดก้นดินสออยู่แล้ววันนั้นเนื่องจากมุ่งมั่นทำข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกต้องใช้ความคิดอย่างหนักแรงกัดจึงรุนแรงเป็นพิเศษตอนนี้ปลายของดินสอแท่งนั้นเต็มไปด้วยรอยฟันแม้แต่ตัวดินสอเองก็ยังมีรอยปริแตกจริงๆแล้วสำหรับเรื่องการกัดดินสอนี้ก่อนหน้านั้นหมั่นโถใหญ่ก็เคยตำหนิหังเวินจื้อไปแล้วตอนนั้นได้ตู้หมิงเฉียงช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้ฝ่ายหลังนับแต่นั้นมาทุกครั้งหังเวินจื้อจะต้องใช้ดินสอที่ตัวเองเคยกัดมาก่อนแม้นิสัยแย่ๆจะทำให้คนอื่นไม่ชอบใจแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับคนอื่นไม่รู้ว่าทำไมวันนี้เขาถึงต้องการขอเปลี่ยนดินสอกลับเห็นว่าหังวนซื่อส่งดินสอไปให้หมันโถใหญ่ดูพูดประโยคว่าแกนไม้ของดินสอแท่งนี้แตกแล้วเอาไปใช้อีกก็ใช้ไม่ได้นานเพราะเดี๋ยวแกนดินสอก็หักหมันโถใหญ่เลมองด้วยท่าทีเย็นชาบนดินสอมีรอยแตกยาวอยู่จริงๆแต่เขาไม่เห็นใจอีกฝ่ายกลับพูดเสียดสีแตกแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ปากหมาของแกต่อให้เปลี่ยนอีกร้อยแท่งก็ถูกกัดจนเละเทะหมดหังวนจื้อไม่สบอารมณ์ขึ้นมาทันทีขมวดคิ้วฉับไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนสิทำไมต้องด่ากันด้วยอ่ะเอ๊ะฉันไปด่าอะไรแก
ปากแกไม่ใช่ปากหมาหรือไม่ใช่ปากหมาแล้วจะรับฟันทำไมมันโถใหญ่ตบโต๊ะลุกขึ้นยืนท่าทางเอาเรื่องในสายตาของเขาหังวนจื้อเป็นแค่เด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในคุกมีสิทธิ์อะไรมาต่อล้อต่อเถียงกับตนเอออะไรกันหลังจากน้ำเสียงตวาดดังมาร่างของผู้คุมหวงก็เดินมาจากทางหน้าประตูโรงงานเขาหน้าตาบึ้งตึงอารมณ์บูดสุดๆอาจเป็นเพราะโทสะจากเรื่องดินสอที่หายไปสัปดาห์ก่อนยังไม่ลดลงเรียนท่านผู้คุมมันโทใหญ่รีบฟ้องทันทีนักโทษคนนี้กับดินสอที่ตัวเองใช้จนพังตอนนี้อยากจะเปลี่ยนแท่งใหม่ผมไม่ให้เปลี่ยนเขาก็เลยหงุดหงิดใส่ผมครับเหล่าหวงก้าวเข้ามาใกล้แล้วเหลือบมองก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจริงๆทำไมถึงกล้าจะเป็นสภาพแบบนี้เขาจงใจครับเขาต้องการทำลายอุปกรณ์ทำงานเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อต้านการปรับปรุงตนมันโถใหญ่ช่วยโอกาสใส่ความหังวนจื้อไม่ใช่ผมเปล่านะครับหังวนจื้อรีบพูดอธิบายผมก็แค่ทำแบบนี้จนชินแล้วนี่สายของเมื่อก่อนก็เอามาใช้ในคุกได้หรือที่นี่คือที่ไหนมาที่นี่ต้องเปลี่ยนนิสัยแย่แกทำอย่างนี้มันสมควรแล้วหรือมันโถใหญ่เป็นนักโทษคดีเศรษฐกิจก่อนเข้าคุกเคยเป็นหัวหน้าคนมาก่อนเวลาพูดจึงพูดได้เป็นฉากๆเราหวงถูกมันโถใหญ่ล่อลวงไปได้จึงพูดคล้อยตามถ้าเป็นนิสัยแย่ๆก็ควรต้องเปลี่ยนถ้าทุกคนเป็นเหมือนแกต้องผลิตดินสอกี่แท่งจึงจะพอให้พวกแกใช้ผมจะเปลี่ยนครับหังวนจื้อพูดอย่างคนรู้จักวางตัวเพียงแต่ว่าดินสอแท่งนี้ใช้ไม่ได้แล้วจริงๆเปลี่ยนแท่งใหม่ให้ผมรับรองว่าจะไม่กัดอีกแล้วแกอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเขตควบคุมสีของเราจะยังต้องมีกฎไว้เพื่ออะไรล่ะมันโถใหญ่กล่าวโทษไม่ยอมเลิกลาโดยสถานการณ์บีบคั้นหังวนจื้อจึงคิดวิธีรับมือขึ้นมาได้กับทันหันพูดเลียนแบบท่าทางของอีกฝ่ายแกไม่ให้ฉันเปลี่ยนดินสอแท่งนี้เอาไปใช้ไม่ได้เขตควบคุมสีของเรายังจะต้องรักษาประสิทธิภาพการผลิตไปเพื่ออะไรมันโถใหญ่ไม่คิดว่าหังวนซื่อจะพูดเช่นนี้เพราะตอบโต้ไม่ถูกไปชั่วขณะจึงเงียบกริบทันทีเวลานี้อีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆจึงฉวยโอกาสพูดขึ้นมาคนคนนั้นก็คือตู้หมิงเฉียงเขามองสถานการณ์อยู่นานมากแล้วคำพูดที่พูดออกมาแน่นอนว่าต้องช่วยหังวนจื้อถ้าจะพูดถึงประสิทธิภาพของการผลิตคนของตลอดทั้งเขตควบคุมสีของเราไม่มีใครสู้หังวนจื้อได้สักคนอย่าให้อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ถนัดมือทำให้ความกระตือรือร้นของเขาลดลงเลยตู้หมิงเฉียงพูดไปพลางสังเกตปฏิกิริยาของเราหวงใบหน้าตึงเปรี้ยของอีกฝ่ายคลายลงไปบ้างไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความสามารถในการทำงานของหังวนจื้อก็หาได้ยากอย่างแท้จริงตู้หมิงเฉียงจึงฉวยโอกาสตีเหล็กตอนที่ยังร้อนเรียนท่านผู้คุมจริงๆแล้วสาเหตุที่หังวนจื้อกัดดินสอจนเป็นแบบนี้ก็เพราะสัปดาห์ก่อนเขาช่วยหัวหน้าจางแก้โจทย์ต้องใช้พลังสมองมากดังนั้นจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมการกระทำของตัวเองได้ละหวงฉุกคิดขึ้นมาได้เรื่องที่หังวนจื้อช่วยทบทวนบทเรียนให้ลูกชายของจางไห่เฟิงหลังจากชั่งน้ำหนักของทั้งสองฝ่ายเหล่าหวงก็คิดหาวิธีบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นขึ้นมาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเหล่าหวงพูดกับหมันโถใหญ่ครั้งนี้แกเปลี่ยนเอาดินสอทั้งแท่งที่สั้นหน่อยให้เขาดูว่าเขาจะยังกัดอยู่ไหมถ้าไม่กัดก็ถือว่าดีแต่ถ้ายังกัดอีกก็ไม่มีครั้งหน้าแล้วหมันโถใหญ่ยังไม่ค่อยพอใจแต่ผู้คุมพูดถึงขนาดนี้แล้วเขาเองก็ไม่กล้าต่อต้านทำได้เพียงรับคำไปหนึ่งคำว่าครับจากนั้นเขาก็ก้มหน้าพลิกหาดินสอในกล่องกระดาษอยู่อีกพักใหญ่สุดท้ายก็โยนดินสอแท่งหนึ่งออกมาเอาไปซะตุ้ยหมิงเฉียงเห็นอย่างนั้นก็อดโมโหขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าดินสอแท่งนั้นสั้นมากยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตรเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นดินสอที่นักโทษคนอื่นใช้จนเอามาใช้ไม่ได้อีกแล้วเลิกดินสอแท่งนี้ให้หังวนจื้อไม่เท่ากับมีเจตนาทำให้เขาลำบากหรือแต่ตัวหังวนจื้อกลับไม่ใส่ใจเขารับดินสอแท่งนั้นมาไว้ในมือทั้งยังพูดได้ว่าขอบคุณครับผู้คุม